าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะฉันจะไม่ยอมให้เสียเอาส่วนของพ่อไปเด็ดขาดแล้วฉันก็จะสร้างศูนย์ยังพาราณีส่วนของพ่ออย่างที่ฝันให้ได้ด้วยพี่กรณ์อยู่ตรงนี้นะฉันจะทำเป็นที่ที่ให้ชาวบ้านมาขายน้ำยางจะได้ไม่โดนใครโกงอีกส่วนตรงเนี้ยฉันจะเอาไว้สอนชาวบ้านทำสวนแบบเกษตรผสมปลาเหมือนบ้านเราส่วนตรงนี้เนี่ยฉันจะเอาไว้วางขายของโอท็อปที่ทำจากยางพาราชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็ลืมตาอ้าปากเองได้แล้วแม่ก็จะดีใจที่เราได้ที่ของพ่อกลับคืนมาดีงั้นพี่ชายคนนี้จะช่วยทำให้มันสำเร็จเองน้ำตาของความภูมิใจมันรินไหลออกมาเต็มสองตาอุปสรรคปัญหาทำให้เข้มแข็งเคยท้อหมดกำลังใจข้าแค้นไม่มีเรียวแรงแต่ต้องสู้ไปเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังคอยเป็นกำลังใจคอยห่วงใยไม่เคยทอดทิ้งกันในสักเท่าใดแค่ไหนต้องทำให้ถึงฝันสู้ไม่เคยคิดถอยหวังเพียงต้องมีสักวันจนทำให้ฉันได้มาถึงวันนี้ถ้าหากว่าฉันเดินเพียงลำพังฝังฝันคงไม่ถึงสักทีขอบคุณกำลังใจที่มีฉันยังมีเรี่ยวแรงจะทำให้ดีฉันขอสัญญาเพื่อให้คนที่เรารักภาคภูมิใจจะเหนื่อยแค่ไหนจะหนักแค่ไหนอย่าไปท้อขอให้เดินต่อไปตามความฝันจะคอยเป็นกำลังใจสัญญาเราจะไม่ทิ้งกันเพื่อความฝันสู้มันจนถึงวันสุดท้ายดูละครเพื่อแม่แพ้บ่ได้ในทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วเห็นจุดหมายว่ามีแสงดำไรเพียงแค่ซอยบ่ได้แต่ใจยังหวัง